ลิปนี้มีแต่รอยยิ้มจริงๆครับวันนี้เราเห็นฟีดข่าวเต็มไปหมดครับกับข่าวดีๆเต็มไปหมดเลยครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะร่วมกันช่วยกันขนน้ำขนอาหารนะสู้ๆจากโควิดเด้อขอบใจบ๊ายบายแม้แต่โค่นต้นไม้เอามาขวางทางเพื่อไม่ให้เข้าออกเลยอันนี้แบบสบายดีสวัสดีครับคลิปนี้มีแต่รอยยิ้มจริงๆครับวันนี้เราเห็นฟีดข่าวเต็มไปหมดครับกับข่าวดีๆเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็รอยยิ้มแรกนะครับก็คือผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ครับของทั้งไทยแล้วก็สปป.ลาวเนี่ยมันลดลงครับซึ่งวันนี้นะครับที่สปป.ลาวเนี่ยจากเมื่อวานเนี่ย93คนนะฮะวันนี้เหลือ68คนครับแนวโน้มมันลงมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ของไทยนะครับก็คือเมื่อวานเนี้ย 2,012 คนครับแล้ววันเนี้ยลงเหลือเพียงแค่ 1,871 คนครับอย่างน้อยมันก็ยังลงมาครับอย่างเมื่อวานเนี้ยเราพูดถึงว่าของไทยเนี่ยติดมาอยู่ที่ 2,000 กว่าคนเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4-5 วันแล้วแล้ววันเนี้ยมันต่ำกว่า 2,000 ครับมันคือ 1,871 ซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยครับแล้วของเราเองเนี่ยก็คือมันไม่ได้ขึ้นไปถึงหลักร้อยนะครับมันลงมาจาก100กว่า90กว่าแล้ววันเนี้ยมันเหลือ68ครับมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วเราเองเนี่ยก็ปิดประเทศและคุ้มกันได้อย่างดีนะแล้ววันนี้เป็นรอยยิ้มแรกที่มันยิ้มกว้างมากๆเลยครับผมได้เห็นถึงดารานักร้องนักแสดงของที่สปป.ลาวนะเขาออกมารณรงค์กันเพื่อร่วมใจกันอยู่บ้านครับต้านโควิด19ฮะเพื่อให้พวกเราทุกคนนะหลุดพ้นจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด19นะฮะทุกคนก็ออกมาชูป้ายนะฮะขอให้ทุกคนอยู่บ้านกันครับแล้วก็ได้มีแฟนเพจคนนึงนะได้ส่งรูปนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าแล้วถ้าคุณหมอออกมาชูป้ายบ้างอ่ะบอกว่าถ้าคุณไม่อยู่บ้านกันนะงั้นหมออยู่เองจะซวยกันทั้งประเทศเลยนะเขาบอกอันนี้จริงเลยครับก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่บ้านเดี๋ยวหมออยู่เองนะฮะอันนี้จริงเลยนะครับขอบอกเลยฮะณสถานการณ์แบบนี้นะฮะก็ยังมีอารมณ์ขันแล้วก็อารมณ์ที่ช่วยเหลือกันนะฮะออกมาเตือนๆกันอันนี้ของจริงนะฮะถ้าคุณไม่อยู่บ้านเดี๋ยวหมออยู่เองนะแล้วผมก็เห็นมิสเวิลด์ลาวนะครับ2021เนี่ยของปีนี้นะครับก็พร้อมใจกันกับคณะกองประกวดนะฮะได้ร่วมกับสวนอาหารมังกรทองนะฮะร่วมกันต้านภัยโควิด19นี่เหมือนกันนะฮะเราก็เห็นถึงภาพน่ารักนะฮะของมิสเวิลด์ลาวนะฮะอันดับ 1 2 3เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะร่วมกันช่วยกันขนน้ำขนอาหารนะฮะขึ้นรถเพื่อเอาไปบริจาคให้กับหน่วยแพทย์หมอนะฮะเดินทางไปมอบกันให้ที่โรงหมอ103ครับกับโรงหมอ150เตียงนะฮะแล้วก็หน่วยงานปกส.นะครับเมืองหาดทรายฟองนะครับแล้วก็พร้อมกันนี้นะฮะทางดารานักร้องนักแสดงนางงามทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็ร่วมกันคือส่งกำลังใจกันนะก็เห็นนักร้องดาราหลายๆคนนะฮะร่วมกันจัดข้าวของบริจาคกันนะฮะแล้วก็ขนส่งไปนะให้กับหน่วยงานต่างๆนะเราเห็นภาพออกมาแล้วมันก็สดชื่นเนาะคนสวยๆงามๆแต่ละคนหรือว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานเอกชนกันเองก็ดีนะฮะแล้วก็ประชาชนกันเองเนี่ยก็เห็นว่าเขาว่าทำกับข้าวกันแล้วก็เอาไปเลี้ยงให้กับตอนเที่ยงตอนเย็นให้กับในบ้านเจ้าบ้านหรือตามด่านต่างๆฮะเราก็เห็นมีความรู้สึกว่าน่าชื่นชมนะฮะและอีกงานนึงก็มันเป็นรอยยิ้มเหมือนกันนะฮะเราก็เห็นตามด่านที่บ้านที่เมืองของสปป.ลาวเนี่ยเขาจะเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นแขวงนี่ปิดแล้วนะครับแล้วก็ตามบ้านเนี่ยตามหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใครเข้าออกนะฮะแล้วเราก็จะเห็นถึงด่านความเข้มงวดถ้าคุณไม่มีบัตรคุณไม่สามารถเข้าออกได้ถ้าคุณมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยไม่สามารถเข้ามาได้นอกจากมีใบหน่วยราชการนะการขนส่งสินค้าหรือเหตุจำเป็นจริงๆคุณถึงจะเข้ามาได้แล้วผมก็เห็นภาพข่าวออกมาเนี่ยมันก็เป็นความน่ารักนะฮะของชุมชนเขานะด่านต่างๆวิธีการต่างๆแม้แต่โค่นต้นไม้เอามาขวางทางเพื่อไม่ให้เข้าออกเลยอันนี้แบบเออจริงๆอ่ะเขาแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ให้ผ่านเป็นความเข้มงวดนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วก็น่ารักละกันไม่ต้องปรินีประนอมฉันไม่ให้เข้าและนั่นคือสิ่งที่เด็ดขาดของการที่จะกำจัดโรคนี้มันออกไปนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นการสร้างรอยยิ้มของวันนี้เลยนะครับก็คือจำได้ไหมครับว่าเด็กน้อยเมื่อวานเนี่ยที่ติดโควิดเนี่ยอายุประมาณสัก 5-6 ขวบเองเมื่อวานเนี่ยเขาต้องเดินเข้าไปในสถานที่กักกันหรือสถานพยาบาลของโรงหมอนะครับเข้าไปคนเดียวครับแล้วเขาก็ติดเชื้อโควิดไงเวลาเข้าไปคนเดียวเรามีความสุขใจมันถดถูจังเลยแล้วเขาคืนนี้เขาจะนอนกับใครเขาต้องกินข้าวกับใครนะฮะแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยสงสารอ่ะเออแต่วันนี้เขาออกมา
บอกออกมาเล่านะฮะสบายดีล่ะเซนายิซ่าอายุ7ปีวันนี้หลานอยู่ห้องหมอกับแม่แล้วขอบใจเด้อที่เป็นกำลังใจให้ลิซ่าสู้ๆจากโควิดเด้อขอบใจแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่น่ารักมากเลยครับน้องคนนี้เขาได้ไปพบแม่เขานะครับพ่อแม่เขาเนี่ยได้อยู่ที่โรงหมอเหมือนกันแล้วเขาก็ได้เจอกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็มีกำลังใจมากขึ้นนะฮะได้อยู่ใกล้แม่แล้วก็ส่งเสียงน้อยๆเนี่ยออกมาบอกกับเราว่าเขาสู้แล้วให้พวกคุณสู้ไปกับเขาด้วยนะฮะน่ารักจริงๆแล้วก็คลิปอีกอันนึงเป็นคลิปที่อบอุ่นจริงๆครับมันคือที่อยู่ที่เมืองไทยนะฮะที่จังหวัดชัยภูมินี่เองอ่ะมันเป็นความน่ารักและความอบอุ่นของอาสาสมัครนะฮะอสม.ของที่เมืองไทยเนี่ยฮะเขาได้ต้อนรับแล้วก็ออกมากล่าวมันคือความน่ารักของชุมชนของหน่วยงานของอสม.ของอาสาสมัครที่เขาได้ช่วยกันเพื่อให้โลกเนี่ยมันหมดไปนะฮะแล้วก็พร้อมกับตะโกนออกมาว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเหมือนไทยกับลาวครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะทุกคนบนโลกใบนี้พยายามที่จะช่วยกันอยู่ครับแล้วก็คลิปอีกอันนึงที่มีความน่ารักนะฮะมันคือคลิปคุณหมอกับคุณพยาบาลเนี่ยได้ออกมาบอกกับพวกเราว่าเขาพร้อมต่อสู้ฮะเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นรายงานตัวของทีมแพทย์นะฮะทีมพยาบาลเป็นป่วยพยาธิโควิด19นะฮะอยู่ที่โรงหมอ103นะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนเจ็บที่แผนกของโควิด19เนี่ยอยู่ที่54คนนะครับทุกคนมีกำลังใจที่ดีครับและออกมาแล้วก็ชูนิ้วสู้ๆพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะฮะคุณหมอแต่ละคนออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นป้ายชื่อกับเห็นชื่อที่เขียนอยู่บนหลังเนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์เป็นคุณหมอเนี่ยเขาก็ออกมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนครับเพราะว่าเขาออกมาต่อสู้แล้วออกมามุ่งมั่นพวกคุณเองก็เหมือนกันต้องสู้ไปพร้อมกับเขานะครับอย่าย่อท้อนะฮะเราจะสู้ไปด้วยกันครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นการรณรงค์ขอให้ทุกคนออกมาฉีดวัคซีนกันจะมีทั้งหน่วยงานต่างๆนะฮะแล้วก็หน่วยงานราชการเองก็ดีเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นการรณรงค์ขององค์การยูนิเซฟนะครับที่มาบอกว่าให้เราฉีดวัคซีนกันแล้วมันก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับเพื่อนผมทุกคนก็ได้ฉีดกันหมดแล้วนะครับที่สปป.ลาวแล้วออกมาบอกเราว่าไอ้มันไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยอะทุกคนออกมาแบบเราอิจฉาจังเลยแล้วผมเองก็อยากจะได้วัคซีนเหมือนกันนะแต่ผมก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะแล้วก็เห็นข่าวของที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะฮะก็ตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์อีกศูนย์นึงเป็นศูนย์ใหม่ที่เข้ามารอรับการฉีดวัคซีนกันนะแล้วผมก็เห็นว่าโอ้โหคนเข้ามาต่อคิวกันเต็มไปหมดเลยนะฮะยังไงซักเราก็ขออยากให้ทุกคนเนี่ยเว้นระยะห่างแล้วก็เข้ารับวัคซีนกันนะฮะแล้วก็ทางศูนย์เนี่ยเขาก็จะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่9โมงถึง4โมงแรงนะฮะ4โมงเย็นนั่นเองแล้วก็ขอให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ใกล้ที่ไหนก็เข้าไปนะฮะเช็คประวัติกรอกใบทุกอย่างนะฮะเรียบร้อยแล้วก็รอเข้าฉีดวัคซีนฮะอันนี้ก็ทางหน่วยงานหรือเพื่อนๆเนี่ยก็ฝากบอกมาเหมือนกันว่าขอให้ทุกคนได้วัคซีนแล้วก็ปลอดภัยเราจะเห็นว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่แบบยิ้มอ่ะแต่อันนี้ยิ้มหมดเลยและในช่วงเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมอะไรบางอย่างที่น่ารักที่เรารักกันเมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นครับทุกหน่วยงานก็ช่วยกันคล้ายๆกับเราเลยแล้วหลังจากนี้เราก็คงหวังเป็นอย่างยิ่งให้จำนวนของคนที่ติดเชื้อเนี่ยลดลงอีกเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวครับTogether
ันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพ่อนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together คราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆกันนะครับทุกคน